ังหวัดของคุณภาคินหาให้หน่อยสิไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมหามาให้ด้วยแค่เนี้ยพูดอะไรเลยนะคะพักผ่อนก่อนเถอะค่ะวันนี้เป็นวันแต่งงานลูกแม่ขอถอนนะลูกแม่ไม่ผิดค่ะคนที่ผิดคือพ่อกับผู้หญิงคนนั้นต่างหากแม่อย่ายอมแพ้นะคะแม่จะอยากกับพ่อมีแม่เป็นไงบ้างอ่ะป่วยทั้งกายทั้งใจค่ะพ่อขอโทษขอโทษแล้วที่อยากจะดีขึ้นเหรอคะครอบครัวของเราที่พ่อทำลายไปมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมมีนพอเถอะไม่เป็นไรหรอกเคพ่อไม่เคยรักผู้หญิงคนนั้นเลยนะผู้หญิงที่พ่อรักคือแม่กับมีนรักรักแล้วทำร้ายแม่กับมีนแบบนี้ทำไมพ่อขอไปเยี่ยมแม่ได้ไหมพ่อกลับไปเถอะค่ะแม่ไม่พร้อมจะเจอหน้าพ่อพ่อไปเคลียร์กับเมียอีกคนของพ่อก่อนดีกว่าระหว่างพ่อกับผู้หญิงคนนั้นมันจบแล้วจริงเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงมากอดฉันแน่นแบบนี้กอดให้กำลังใจแกเตรียมรับมือไว้ให้ดีเลยนะฉันต้องรับมือกับอะไรอีกอ้าวก็เรื่องข่าวงานแต่งกับพังยับเยินไงตอนเนี้ยเป็นข่าวดังเลยนะเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูเจ้านายครับช่วยสนใจงานด้วยนะครับมีนเครียดเรื่องข่าวมากฉันจะทำไงดีให้มีนอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าพาไปดินเนอร์ดีไม่ดีกว่าพิเศษไม่พอถ้าเจ้านายไม่เซ็นเนี่ยผมไม่บอกวิธีดีๆให้นะครับHa ha ha ha!
ือว่าซื้อของขวัญพิเศษดีดีครับบริษัทของเราเนี่ยกำลังจะเปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรเขตใหม่เจ้านายก็พาคุณมิรยาไปประกาศตัวกับนักข่าวเพื่อกลบกระแสข่าวงานแต่งด้วยไงครับโอเคจัดการตามนี้เลยในเมื่อเจ้านายสบายใจแล้วนะครับช่วยเลือก MC Pretty ที่จะมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับฉันเลือก2คนสุดท้ายละครส่งบทมาให้แล้วค่ะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยจะต้องบอกว่าแสดงนำเป็นบทที่มีนิสัยร้ายร้ายนะคะไม่ได้เล่นเป็นนางร้ายนะคะ จะได้ดูโดดเด่นค่ะ เจ๊ฉันจะได้เป็นดาราเขาจริงๆเหรอเจ๊เออสินี่ฉันทุ่มพลังแรงกายแรงใจให้เธอขนาดเนี้ยอย่าลืมบุญคุณฉันนะเจ๊ฉันไม่เคยลืมบุญคุณเจ๊เลยนะตั้งแต่เจ๊เจอฉันครั้งแรกอะก็ให้ฉันได้มีงานมีเงินจนถึงทุกวันเนี้ยเวลาเกิดเรื่องอ่ะเจ๊ก็ไม่เคยทิ้งฉันเลยแหมก็แกมันตัวเงินตัวทองของเจ๊นี่อุ้ยเจ๊ล้อเล่นลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะก็ต้องช่วยกันให้ถึงที่สุดสิฮัลโหลฮัลโหลค่ะแอรี่พูดสายค่ะจะมีงานให้น้องไลลาเหรอคะเอิงงานอะไรอะคะอุตะงานพริตตี้เอ็มซีเหรอคะจัดที่ไหนอะคะฮะคุณพาคินเป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อว่าอะไรนะฮะสยามกิจเรียลเอสเตทน้องไม่ว่างจริงๆอะค่ะคิวไม่ได้เลยจริงๆอะค่ะขอโทษด้วยนะคะคือไม่ได้รับค่ะสำหรับสยามกิจเรียลเอสเตทไลลายินดีรับทุกงานค่ะส่วนเรื่องค่าตัวคุยกับเจ๊แอรี่ต่อเลยนะคะค่ะหลวงค่ะแค่นี้ก่อนรับงานค่ะมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับคุณพาคินโทรบอกฉันด้วยคิวของพี่ด้วยค่ะไหนบอกจะไม่รับงาน Pretty MC แล้วไงคะรับแค่งานแสดงกับงานโชว์ตัวตามอีเวนต์แล้วรู้ไหมคะงานเนี้ยยายอิงฟ้าคู่กัดเก่าน่ะก็ได้รับเลือกนะคะจะไปตีกันให้งานเขาพังหรือไงคะใครว่าล่ะเพราะเป็นงานของสยามกิจเรียลเอสเตทต่างหากล่ะฉันถึงสนใจติดใจอะไรบริษัทนี้คะติดใจประธานบริษัทว้ายคุณพาคินไฮโซเพย์บอยสุดหล่อเป้าหมายใหม่เลยยะยังไงตู้ ATM ตู้เนี้ยจะจัดการยังไงก็ให้เรียบร้อยนะคะเสียจิวเนี่ยไม่ธรรมดานะคะฉันเคยพลาดเรื่องนี้เหรอเจ๊ผู้ชายอ่ะร้อยถึงร้อยก็ตามมารยาหญิงไม่ทันหรอกเลิศค่ะไม่เสียแรงที่ฉันปั้นมากับมือค่ะเดี๋ยวฉันขอรับโทรศัพท์มันก่อนนะก่อนรับฉันขออ้วกทีหนึ่งก่อนถึงจะไม่ค่าเสียเหมือนพันได้ถึง
จะรักคุณผมจะซื่อสัตย์กับคุณลีลาไม่ทำให้เสียผิดหวังนะคะจะบอกเหมือนกันบอกว่าฉันไม่นาน